ร้อนแรงที่สุดในวันนี้นั่นก็คือการแต่งตั้งผบตรโดยที่ประชุมคณะกรรมการกตรที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและลงมติเลือกคนนี้ครับเลือกบิ๊กต่อครับโอ้โหพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นการประชุมการปราบปรามเป็นผบตรเป็นการประชุมที่กลับไปกลับมาพลิกสองตลบเสร็จแล้วโอ้โหสุดท้ายจะมีเสียงไงแล้วแต่นะเขาบอกว่ามติของที่ประชุมกตรวันนี้เสียงข้างมากครับเห็นชอบแต่งตั้งบิ๊กต่อครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผบตรคือบทสรุปเนี้ยนะพี่เอ๋นะ9ต่อ2บทสรุป9ต่อ2ไม่น่าสนใจเท่ากับระหว่างทางก่อนที่จะลงมติเนี่ยผมว่าก่อนที่จะลงมติเนี่ยระหว่างทางนั้นน่าสนใจมากกว่าครับนะเขาบอกว่าในการประชุมรอบนี้ปั่นป่วนครับกตรที่ลงมติ9ต่อ2นายกรัฐมนตรีงดออกเสียงครับครับที่แน่นอนครับพี่เอ๋ตอนแรกเลยอ่ะที่ประชุมป่วนเพราะอะไรฮะเพราะมีมติเบื้องต้นแล้วว่าคิดกันว่าจะเลื่อนไปก่อนรู้ว่าองค์กรตำรวจตอนนี้ขัดแย้งกันหนักครับมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอะไรแล้วแต่เนี่ยแต่มีกรรมการฮะหลายท่านแหละครับหรือว่ากรรมการฟังจากไหนมาหรือว่าใครคุยมาหรือว่าส่งสารมาจากไหนแล้วแต่เนี่ยครับไม่ยอมเลิกประชุมครับ ไม่ยอมเลิกประชุมและผลักดันให้มีมติให้มีการประชุมต่อสุดท้ายต้องลงมติเขาบอกว่าในที่ประชุมนั้นนายกมีความประสงค์จะให้เลื่อนไปก่อนเพราะมีข้อกฎหมายเมื่อคืนเขาบอกฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยเนี่ยถกกันหนักมากเพราะจะตัดใจพลาดนี่เสี่ยงมากนะเอางี้ผมเล่าบรรยากาศในการประชุมให้ฟังครับครับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตรเข้าประชุมนัดแรกเดินทางเข้ามามีตำรวจขบวนเกียรติยศต้อนรับนี่พอเข้าสู่ที่ประชุมปรากฏว่ามีรองผบตรที่เป็นตัวเต็งอยู่2ท่านนั่นก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลกับพลตำรวจเอกกิตรัตน์ซึ่งเป็นรองผบตร2ท่านส่วนอีก2ท่านนะฮะบิ๊กโจ๊กในลาบอกว่าไปนั่งสมาธิเหรอครับไปทำสมาธิก่อนส่วนบิ๊กลอยเนี่ยไม่เข้าที่ประชุมครับจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปเก็บเอกสารการประชุมออกไปครับและมีการเชิญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั่นก็คือคุณพิชิตชื่นบานเข้าสู่การประชุมด้วย1คนในฐานะผู้สังเกตการซึ่งการเชิญคุณพิชิตชื่นบานก็แสดงให้เห็นแล้วว่าต้องมีความอะไรนะเรื่องข้อกฎหมายมีความกังวลเรื่องข้อกฎหมายครับโดยเฉพาะคุณสมบัติประชุมชุดแรกข่าวอื้ออึงกระเซ็นกระสายกันออกไปตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงว่าเลื่อนด้วยการแต่งตั้งพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์ รองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งรักษาการไปก่อนครับจนถึงเดือนตุลาคมครับแต่สุดท้ายหลังการประชุมปรากฏว่าเกมพลิกครับแต่นายกจริงๆเขาบอกที่ประชุมนายกเหมือนจะสนับสนุนแนวทางนี้นะใช่แต่เกมพลิกครับเพราะมีบางสายบางเสียงไม่รู้มาจากไหนพี่โอไม่รู้ทำให้จบคำนี้น่าสนใจนะอะไรนะทำให้จบและทำให้จบนี่แหละครับจึงมีการลงมติและก็ด้วยการเชิญพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลกับเข้ากลับเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ครับต้องเชิญแล้วกตรกตรครับซึ่งเป็นองค์ประกอบโดยตำแหน่งอันประกอบด้วย1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับนี่ครับ2ผบตรเป็นรองประธาน3มีเลขาธิการกพมีเลขาธิการกพรและมีเจรตำรวจมีรองผบตรอยู่ในองค์ประกอบนี่คือโดยตำแหน่งแต่2ผบ2รองผบตรไม่เข้าประชุมไม่เข้าประชุมซึ่งเป็นตัวเต็งด้วยและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกทั้งหมดประเภทกประเภทก3ท่านประเภทก3ท่านประกอบด้วยใครบ้างกลับไปดูครับอ่านประกอบประเภทกกลับมาประเภทกนี่พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกครับต่อมาพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ครับและพลตำรวจเอกวินัยทองสองครับนี่ประเภทกประเภทขอประกอบด้วยนายชัดชัยพรมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองศาสตราจารย์ประทิตสันติประภพและศาสตราจารย์สุภชัยยาวประภาสนี่เหมือนประเภทพวกพลเรือนทั่วไปอันนี้อันนี้ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนายตำรวจถูกต้องลงคะแนนกันครับโอ้โหรอบนี้นะสี่แซงทุกค่ายเลยครับนี่ใช่ไหมฮะแต่บิ๊กต่อเป็นรองผบตรสายไหนพี่วีสายเนี่ยป้องกันและปราบปรามบิ๊กตายล่ะบิ๊กตายบริหารนี่บิ๊กโจ๊กล่ะโจ๊กสืบสวนสอบสวนบิ๊กลอยล่ะความมั่นคงผมบอกให้ในผบตรนับตั้งแต่นู่นครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงเป็นต้นมาจากทิพย์นะจากนี่นะพี่วีจากสมัยนั้นวัชรพลประสานรัฐกิจรักษาการเสนอชื่อเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายมั่นคงหมดครับนี่นะมั่นคงหมดเลยนะเสนอใครเสนอสมยศพุ่มพันม่วงครับสมยศพุ่มพันม่วงจบปุ๊บเสนอใครเสนอจากทิพย์จากทิพย์ดูแลอะไรความมั่นคงจบจากทิพย์5ปีเสนอต่อมาสุวัฒน์แจ้งยอดสุขครับสุวัฒน์แจ้งยอดสุขมั่นคงครับต่อมาสุวัฒน์จบเกษียณเสนอดำรงศักดิ์ก็มั่นคงประพัดมั่นคงอีกครับแต่ว่าวันเอกดำรงศักดิ์เสนอชื่อบิ๊กต่อเนี่ยไม่ใช่ละปราบครับเป็นการเปลี่ยนครั้งแรกจริงถ้าตามมั่นคงต่อก็คือบิ๊กต่ายใช่ไหมใช่บิ๊กลอยจะไม่บิ๊กลอยและตอนนี้ต้องบอกว่าจบแล้วครับนายครับแม้ว่าโฆษกพลตำรวจตรีอาชญ์ไกรทองจะบอกว่าบอกไม่ได้ต้องรอโปรดเกล้าแต่ตอนนี้อื้ออึงกันทั้งสตช.ฟังไว้ฟังโฆษกแถลงก่อนไหมบิ๊กต่อเป็นผบตร.มีการบอกชื่อไหมไม่ฟังโฆษกแถลงหลังจากการประชุมกตร.ครับกตร.ท่านใหม่นั้นได้มีการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะเป็นผบตร.ท่านใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยู่ระหว่างในขั้นตอนทางธุรการเพื่อนำความกราบบังคมทูลนะครับจึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในระยะในวันนี้นะครับในส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องของการขยายระยะเวลาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผบตร.จนถึงผู้บังคับการนะครับก็2วาระ1ได้ผบตร.คนใหม่แล้วไม่เปิดชื่อไม่บอกคะแนนและนี่พี่วีตามกฎหมายตามกฎหมายนะครับเมื่อที่ประชุมกตร.มีมติเลือกผบตร.นายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอชื่อทูลเกล้าครับและหลังจากนั้นจึงให้ผบตร.มามีส่วนร่วมกับการพิจารณาแต่งตั้งรองผบตร.ผู้ช่วยผบตร.และระดับผู้บัญชาการภาคครับครับเลื่อนออกไปจนเดือนตุลาคมครับและตอนนี้ต้องบอกว่าองค์กรตำรวจคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสุ่มเสี่ยงครับเสี่ยงกับการแตกดังพรุเลยครับก็เป็นพันธกิจสำคัญของผบ.ที่ผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยว่าจะจัดการนี้อย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าทางเลือกเป็นอะไรนะว่าคณะกรรมการกตร.จะเลือกไงนายกเลือกยังไงไม่ว่าเลือกใครคนหนึ่งเนี่ยนะโอ้เป็นเกมอันตรายนั้นคนที่จะตอบคำถามคนที่จะพูดง่ายตอนนี้ต้องตอบรับกับสังคมและชี้แจงกับสังคมมีสองหน่อหน่อหนึ่งคือหน่อนิดครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในฐานะประธานกตร.วันนี้ประชุมเสร็จไม่แถลงนะเมื่อกี้ให้โฆษกแถลงแถลงโอ้โหหรือว่าไม่จำเป็นต้องแถลงนายกไม่จำเป็นต้องแถลงครับนี่นะนายกไม่จำเป็นต้องแถลงอันนี้หลังเสร็จแล้วนะฝ่ายเลขานุการและโฆษกตำรวจแห่งชาติแถลงได้ครับครับโอ้รอบนี้พี่วีโจทย์ใหญ่ตอนนี้ที่สุดมาดูเลยแน่นอนครับโจทย์ของผบ.ตร.คนใหม่โจทย์แรกเลยฮะตอนนี้ต้องบอกว่าแตกครับครับมีบุคลากรอยู่ 200,000 กว่านายเนี่ยแตกฮะก็บอกว่ามีประมาณกี่ก๊กนะตอนนี้4ก๊กแล้ว4ก๊กแล้ว4ก๊กแล้วเพราะนั้นเป็นภารกิจใหญ่สำคัญคือประสานรอยร้าวลดความขัดแย้งในองค์กรตั้งแต่ระดับสูงและผู้บังคับการเนี่ยจัดการยังไงระดับสูงคือระดับนายพลระดับผู้บังคับการคือระดับพันเอกพันตำรวจเอกครับต้องดูตรงนี้ประสานความขัดแย้งต่อมาทำอย่างไรจะให้องค์กรตำรวจนิ่งและเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนสิ่งที่ก็กลัวตอนนี้นะหลังแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยมันเป็นกลัวยุทธการที่แบบไม่ยอมแพ้และยุทธการเอาคืนกันนะใช่
มันกลัวที่สุดเลยตรงนี้มันจะไม่นิ่งเพราะในพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติมาตรา78ระบุในขั้นตอนการเลือกผบ.ตร.ครับพอมาตรา87เมื่อกี้78นะและ87เลือกพอ87กำหนดไว้ในบทบัญญัติของข้อกฎหมายรองผบ.คนใดหรือตำรวจคนใดที่เห็นว่าการแต่งตั้งลำดับอาวุโสหรือการพิจารณาไม่มีความยุติธรรมกับตัวเองสามารถร้องต่อคณะกรรมการกคพตร.กี่วันภายใน30วันภายใน30วันนี้ใครที่เห็นว่าการแต่งตั้งพลตำรวจต่อศักดิ์ตัวเองไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยอาจจะอ้างอะไรก็แต่เนี่ยเพราะที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีเอกสารหลุดคุณเห็นไหมเอกสารหลุดเอกสารหลุดเตรียมการฟ้องจากการไม่ได้รับความยุติธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้ายครับฟ้องได้30วัน30วันคณะกรรมการพิจารณา30วันเช่นกันแต่ถ้าไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้ภายใน90วันกฎการที่2รองผบ.ตร.และเป็นตัวเต็งด้วยไม่เข้าร่วมเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติต้องบอกไม่ใช่เรื่องปกตินะเป็นเรื่องผิดปกติเขาคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้หรอกใช่เพราะนั้นหน้าที่ของผบ.ตร.คนใหม่นะลดความขัดแย้งโอ้เรื่องใหญ่นั้นนะต้องทำให้องค์กรนิ่งนะเพราะเรื่องใหญ่นั้นนะและยังมีเรื่องใหญ่อีกคือสืบเนื่องมาแล้วล่าสุดเรื่องของกำนันนกอีกแก้ปัญหาเรื่องทุจริตสวยสินบนต่างๆที่แบบโอ้ก็บอกตำรวจเป็นยุติธรรมขั้นต้นเนี่ยครับเป็นที่พึ่งของประชาชนเนี่ยตรงนี้ฮะมีข่าวทุกวันใช่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหมดตอนทำยังไงโจทย์ยากอีกโจทย์อยู่ในมือพี่ต่อครับต่อศักดิ์สุขวิมลและสุดท้ายผบ.ตร.จะต้องพิจารณาในรัฐตำรวจขณะนี้ว่าจะปฏิรูปให้ดีขึ้นอย่างไรที่ทำให้ประชาชนศรัทธาซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะและเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปี60ด้วยครับที่ต้องการปฏิรูปนะฮะโดยเฉพาะองค์กรปฏิรูปตำรวจและที่ผ่านมาก็ทำเรื่องปฏิรูปตำรวจแต่ก็บอกว่ามันยังไม่ได้เต็มที่ มันยังผิดฝาบางส่วนอยู่ครับพันธกิจของผบ.ตร.คนใหม่นี่ถือว่าโจทย์ยากจริงๆโจทย์ยากโจทย์นะไม่ใช่แก้เรื่องสวยเรื่ององค์กรตัวเองภายในเนี่ยไม่เกิดความแตกแยกเนี่ยคือลำพังแค่เรื่องนึงที่จะกลายเป็นข้อคอรหาและข้อมนทินและคำถามครับคือการเข้าสู่ตำแหน่งของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านมีอายุราชการและเข้าสู่ตำแหน่งน้อยกว่าคนอื่นเมื่อเทียบอาวุโสดับ4ตัวนึงแต่ประสบการณ์ในเรื่องของการปราบปรามในการสืบสวนสอบสวนและการทำหน้าที่แน่นอนเลยครับนั้นผ่านแน่นอนการบริหารเขาบอกได้ว่าแน่นอนครับคือการพิจารณามันพิจารณาทั้งอาวุโสและคุณสมบัติวันแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วอตร.เขาพิจารณายังไงครับและผลออกมาแล้วตอนนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการ